สวัสดีทุกคนนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับบอลท่องอุบลครับผมแล้วผมคิดว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะว่าที่อุบลของเรานะครับผมมี 3,000 โบกฮะแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะมันจะต้องพิเศษกว่าอย่างแน่นอนเพราะว่าบอลจะพาทุกคนไปที่ 9,000 โบกครับผมโดย 9,000 โบกนี้นะฮะเขาบอกว่าเราไม่สามารถเดินทางด้วยรถไปได้เราจะต้องขี่เรือเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเทปนี้จะสนุกกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าเราจะลงเรือแล้วก็ไปที่ 9,000 โบกกันฮะเราจะไปพิสูจน์ว่ามันจะมี 9,000 โบกกันจริงหรือเปล่าในขณะที่เรานั่งเรือไปนะครับผมเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตนะครับผมของริมฝั่งโขงนะฮะทั้งไทยทั้งลาวนะฮะและตามธรรมเนียมก็เหมือนเดิมครับผมเราจะต้องหาร้านกาแฟ1ร้านและตอนนี้เนี่ยบอลอยู่ที่ร้านความทรงจำคาเฟ่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าที่นี่วิวสวยมากนะครับผมมีรีสอร์ทด้วยฮะสำหรับที่นี่ฮะร้านนี้จะขายทั้งเป็นคาเฟ่ขายพวกน้ำแล้วก็กาแฟนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงรีสอร์ทด้วยต้องบอกด้วยเลยว่าวิวที่นี่อาหารอร่อยมากฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านไหนกันนะผมไปนี่อยู่ตรงรีสอร์ทนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินลงมาดูด้านล่างนะฮะตรงแก่งพิสมัยเดี๋ยวเราจะลงเรือทางด้านล่างแล้วก็ไปดู 9,000 โบกนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศตรงนี้สวยมากฮะนี่แก่งพิสมัยครับแล้วนี่คือแม่น้ำโขงครับแล้วฝั่งนั้นเป็นประเทศลาวนะฮะก็คือเราสามารถลงไปตรงโขดหินได้นะฮะจัดปาร์ตี้เล็กๆถ้าเกิดว่าใครสนใจมาพักที่นี่และตรงนั้นนะครับผมเป็นโรงแรมสวยมากฮะไม่ได้มีแค่นี้นะฮะจะมีฝั่งนู้นอีกฮะส่วนตรงกลางก็จะเป็นร้านคาเฟ่แล้วบรรยากาศตรงนี้ยามเย็นผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยฮะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปกินกาแฟกันก่อนเดี๋ยวค่อยลงมาสูดบรรยากาศอีกทีนึงครับผมไปบ๊ายบายเจอกันครับหลังจากเรากินกาแฟกันเสร็จแล้วนะฮะเราก็เดินทางกันมาขึ้นเรือที่สวนแสงสุนีนะครับผมนี่แล้วจุดแรกที่เราจะไปนะฮะจะเป็นจุดไหนเรายังไม่บอกฮะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอลงเรือแล้วก็ไปสอบถามพี่เขาครับผมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจะไปที่ไหนก่อนโอเคฮะเดี๋ยวเราจะลงไปขึ้นเรือกันไปโอเคผมตอนนี้เราจะลงไปขึ้นเรือกันนะครับที่ด้านล่างเดี๋ยวเราเดินลงไปกันไปครับครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เราจะไปที่9,000โบกครับจุดแรกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนับกันนะฮะว่ามันถึง9,000โบกหรือเปล่าครับโอเคตอนนี้เราก็นั่งดูกันไปก่อนตอนนี้เราถึง 9,000 โบกเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีรูปหินที่เป็นรูปต่างๆด้วยนะฮะรอนั่งมาประมาณชั่วโมงครึ่งจากสวนแสงสุรีนะฮะประมาณชั่วโมงครึ่งมาถึงตรง 9,000 โบกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็ไปไล่หาก้อนหินนะฮะที่เป็นรูปต่างๆครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตามหาหินครับหินอะไรหินที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆครับผมน่ะก็คือโดยเขาบอกว่าที่นี่นะครับผมจะมีก้อนหินที่เป็นรูปร่างลักษณะต่างๆหินรูปหมีหินนายพรานหินดูดาวหินลาวาหินสะพานไทยลาวหินลอยพระพุทธบาทหินแห่งความรักหินตีนหมีหินสี่ทิศนะครับผมนี่ที่เขาบอกมาครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินตามหาครับสำหรับมิชชั่นของเราวันนี้แล้วตอนนี้เรามากับน้องต้นกล้าสวัสดีครับบ่มือน้อยโอเคสวัสดีครับพ่อบ้านเต๋อครับ9,000โบกเป็นผู้เริ่มของ9,000โบกครับที่มาที่ไปก็สมัยก่อนแต่ก่อนปี2555เขาก็มี 3,000 โบกนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เลยบอกว่าของเกียมเราก็มีตัวขึ้นมาดูเลยเปิดสติขึ้นมาครับก็จะเป็น9,000โบกแต่ก่อนก็เรียกสารพัดโบกนะครับผมก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่อว่าเป็น9,000โบกได้ไงก็คือเห็นนายหลวงร.9นะครับก็เลยเอามาใส่เป็น 9,000 โบกแต่ก่อนที่ไปที่มาก็เป็นสารพัดโบกเฉยๆสารพัดโบกตอนนี้ก็เอาชื่อของนายหลวงหมายเลข9เข้าไปด้วยให้เป็นเลขนำโชคก็เลยเรียกเป็น 9,000 โบกแต่จะมีไฮไลท์ถ่ายรูปก็คือตัวนี้อันชีนก็คือหัวใจสายฟ้าก็จะพาไปนะครับตัวนี้ก็เป็นโบกกุ้งตีนหมีตัวนี้ต่อไปก็เป็นสามเหลี่ยมมรกตนะครับสามเหลี่ยมทองคำครับต่อไปก็จะเป็นโบกขุมทรัพย์แล้วก็เป็นโบกรอยเท้าในพานแล้วก็ไปโบกป่าซ้อมน้ำแล้วก็สะพานข้ามไทยลาวมุกดาหารกับหนองคายครับก็จะพาไปครบเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญชวนก็เชิญพี่น้องที่มาวันนี้นะครับหรือพวกยังไม่มาก็เชิญเลยครับมาชม9,000โบกวันนี้จะสวยไม่สวยก็ลบดูครับครับผมไปเดี๋ยวพ่อเราจะพาไปที่ไหนก่อนครับพ่อจะพาไปสามเหลี่ยมทองคำก่อนสามเหลี่ยมทองคำโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปสามเหลี่ยมทองคำนี่ครับสถานที่แรกที่เรามาเจอครับเป็นอุ้งตีนหมีจะอยู่ตรงนี้นะฮะมองยังไงให้เป็นอุ้งตีนเออนี่ไงตรงนี้อันนี้เป็นอุ้งเท้ามันนะฮะเพราะฉะนั้นมิชชั่นแรกของเราเจอแล้วฮะเป็นอุ้งตีนหมีครับ
ี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะฮะว่าเราจะเจออะไรตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วแต่เรายังไม่ละล้มความพยายามฮะเราจะไปตามหาที่ต่อไปฮะไปกันเลยครับอันนี้คือที่ที่2เป็น3แอ่งทองคำนะฮะมีแอ่งอยู่3อันตอนนี้ถ่ายรูปผมไปถ่ายรูปไปแล้วนะฮะตรงนี้เป็นใครมีโชคความชนะรักแม่นนะครับมาเลยครับมันจะได้รักแม่นเหมือนหินนะครับอ๋อนี่ไงเป็นรูปหัวใจทองกระบอกยอดเพชรนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับโบกแห่งความรักครับอ๋อนี่โบกแห่งความรักต้องเป็นรูปหัวใจเป็นรูปหัวใจอยู่กับหน้าครับหน้าเสือขาวมันจะเป็นโบกหัวใจเขาเรียกว่าโบกแห่งความรักหัวใจสองรูปอันนี้เป็นโบกขุมทรัพย์นะฮะนี่ไงปู่ย่าตายายนะครับตั้งให้สมัยก่อนไปเนี่ยก่อนไปทำบุญที่พระธาตุพนมไปถึงก็สร้างพระธาตุเสร็จก็ตีของ3บาทพวกเอาของไปพระพนมไปไม่ถึงก็ต้องเอาไว้แล้วก็ซ่อนไว้แล้วก็หินพวกติดฝาไว้นะครับก็เรียกโบกขุมทรัพย์จากมีทรัพย์สินอธิษฐานถึงไว้กันเชิญเลยครับไม่อยากถึงไว้อยากให้รับอย่างนี้อยากขึ้นเกลือราคาที่ฐานเอานะครับก็จะพาไปดูโบกรอยเท้านายพานโบกรอยเท้านายพานนะครับมาอยู่ข้างนี้นะครับมองไปที่เป็นข้างซ้ายใช่ไหมครับมองไปโป่งทำไมเวลาถ่ายรูปนะครับเราจะยกเท้าหัวขึ้นแบบนี้นะครับยิงผ่านบนภูเขานะครับมันจะเหมือนกันกับเป็นโป่งรอยเท้าในผ่านแบบนี้เลยครับมันเป็นข้างซ้ายใช่ไหมเวลายิงผ่านบนภูเขาปุ้งเห็นไหมอันนี้ฐานบ้าไม่กล้าบนโป่งยกข้างเดียวเลยไอ้ในผ่านยิงสัตว์ก็เลยเห็นโบกโบกเดียวนะครับเราจะไปดูอะไรต่อครับต่อไปก็จะเป็นอันเชิญของโบกแรกนะครับจะถ่ายรูปออกมาได้สวยนะครับกระโบกว่าโบกชัยยาโบกชัยยาไม่ธรรมดานะครับแต่ตัวเป็นตัวทีไทยแลนด์แอมเบสซิ่งนะครับประมาณนี้ครับเหมือนไทยแลนด์แอมเบสซิ่งการท่องเที่ยวของตาฟันโบกเขาปฏิบัติได้เรียบร้อยในที่เราไม่เป็นมรดกของโลกกุ้งตีนหมีเราไปดูกุ้งตีนหมีกันต่อที่ไปที่มาก็โบกนี้ก็จะเป็นโบกที่ว่าอุ้งตีนหมีนี่แหละไอ้เขามาหาปลาแล้วก็มาเป็นนาแสงเป็นนาพลังนะครับบางเด็กว่าพอเมื่อกี้น้ำโบกนี้มันใสนะครับก็คือไม่ได้นอนตะคืนครับเหมือนอุ้งตีนหมีกินเลยพลังคึกคักขึ้นมาทันทีก็เลยว่าเอ้าที่นาที่ใสมากอ่ะโอ้ยโบกอุ้งตีนหมีแท้ๆเลยขนาดแม่ครับ
นี่คือที่มาของที่มาที่ไปของก้าวไอ้บุกบุกมีมีครับบอกบ่าวสาวอาบน้ำเราจะเห็นบ่าวสาวอาบน้ำไหมฝนตกแล้วเราจะเห็นบ่าวสาวอาบน้ำอันนี้คือบอกบ่าวสาวอาบน้ำโอ้สวยข้างล่างมันทะลุหากันด้วยอันนี้ก็เทนที่นั่งอาบน้ำนะครับเราพันตากอาบน้ำครับตอนนั้นเป็นผู้ชายอ่ะแล้วนั่นไงมันทะลุหากันอันนี้มีรูแอบดูสาวอาบน้ำด้วยอ๋อนี่ผมน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละเออแอบดูสาวอาบน้ำเวลาถ่ายรูปนะครับหลอดลวงมานั่งกลางๆสวยมากครับสวยจริงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นสาวอาบน้ำนี่ครับตรงนี้เป็นจะถ่ายรอบช่องนะครับผมนี่จะเป็นช่องอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนจะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูว่าถ่ายออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะฮะครับผมจุดต่อไปเราจะไปสะพานสะพานข้ามไทยลาวข้ามไทยลาวมุกดาหารสะพานมุกดาหารนะครับไปกันเลยไปลองดูว่ามันจะสวยขนาดไหนถ่ายภาพออกมานะครับครับผมเรามาดูมันจะเป็นยังไงถ่ายขึ้นมาครับเป็นอาชีพของก้าวพันโอครับเอาเฮ้ยหัวใจสายฟ้ามาเร็วนั่งแบบนั่งแบบเร็วนั่งแบบมองมาดูหัวใจสายฟ้านะครับตอนนี้นะครับมองลงไปข้างล่างมองไปข้างสองคนสามคนนะครับเดี๋ยวไปยืนด้วยกันเลยอันนี้พรีเซนเตอร์เราลงทุนมากเลยจุ๊บจระเข้มีแพนด้าเนี่ยผมมองเป็นจระเข้ไอ้ไดโนเสาร์มีเลยนะมีดังใหญ่มันแรดกระชากนี่ตอนนี้เรากำลังถกเถียงกันอยู่นะฮะตามเบิกหน่อยบอกมือบอกมือผู้บุกเบิกน้อยตอนนี้เรามาผาปลาแดกครับผมเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงทำไมถึงชื่อว่าปลาแดกทำไมถึงชื่อว่าผาปลาแดกมีดินติดแต่มีฝนแต่มันก็จะมีฝนมันจะหลุดเรื่อยๆคือเห็นนานหรือยังมัน
นี่พยาบาลบอกว่าไอ้รอยแดงๆนี่คือรอยดินที่ติดตัวช้างมานะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าตรงที่เราเดินอยู่นี่คือทางช้างผ่านในอดีตนะฮะคือมันจะมีขนติดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราการันตีได้เลยว่ามันเป็นทางช้างผ่านอยู่แล้วเพราะว่าพยาบาลเขาเห็นเป็นขนอยู่ซึ่งปกติมันไม่มีอยู่แล้วที่จะมีดินแดงๆติดอยู่ตรงนี้แล้วมีขนช้างนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นทางช้างผ่านและข้างหน้าของเราก็จะเป็นมีรอยเขียนนะฮะที่ผู้ใหญ่บ้านมาค้นพบแล้วก็กลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มแรกที่มาเจอตรงนี้ที่เข้ามาถึงตรงนี้นะครับผมเบิ้งทายแท่งนี้เหมือนกับภาษาเขมรการชื่อตัวเนี่ยตัวเท้าผ้าเพียงมันเสียดที่มันจะเป็นสีมันจะเด่นนี่ก็คืออักษรโบราณที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเอาน้ำลูบลงไปแล้วมันจะเห็นตัวอักษรชัดขึ้นนะครับผมนี่ดูได้รอดูได้เลยฮะเอาแป้งไว้แป้งก็มีนะแป้งดีกว่าเผื่อเราได้เห็นอะไรนะครับผมตรงนี้แล้วมันมีคนเคยมาแบบมาแปลมาอ่านไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรหรือว่ายังไงเราเป็นกลุ่มแรกที่มีกลุ่มแรกที่บุกเบิกมันมีอยู่ช่วงนั้นแต่ว่าผมก็จำไม่ได้เพิ่นสิมีอยู่ประมาณของจักปีหรือเปล่าประมาณ 2,000 ปีถึงนี่ล่ะครับผมนายวันศิลากรเดชอุดมครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านกุ่มนะครับก็คือในมื้อนี้นะครับที่ทั้งทีมงานได้มาถ่ายในจุดนี้นะครับคือทำประแดกนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ก่อนนะครับมันจะมีช้างนะครับมาเดินเสียดสีในบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีชาวบ้านเขาเข้ามาสำรวจแล้วก็มาเห็นตัวหนังสือนะครับในนี่นะครับในถ้ำนี่แล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่นะครับทั้งกรมศิลป์ประมาณปี56นะครับได้เข้ามาสำรวจว่าตัวหนังสือนี่อยู่ประมาณ 2,000 กว่าปีนะครับหนังสือตัวนี้นะครับแล้วก็เลยแล้วบัดนี้เพิ่นก็ไปวิจัยออกมานะครับแต่ว่าก็คือผมกับบ่ได้ติดตามแล้วก็เพิ่นก็บ่ได้มาประสานอีกนะครับว่ามันเป็นจังได๋นะครับในจุดนี้แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวอีกจุดนึงกลุ่มนึงนะครับเข้ามาก่อนหน้านี้อีกก็มาเบิ่งคือกันนะครับในจุดนี้ในความคิดก็อยากพัฒนาอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือบริเวณนี้นะครับก็เป็นถ้ำใหญ่พอสมควรแต่ว่าภาพเขียนจะบ่มีจะมีแต่ตัวหนังสือนะครับมีตัวหนังสือแล้วก็ทางที่ผ่านมามันก็จะมีเกาะน้อยๆเป็นหาดทรายก็สามารถเล่นน้ำได้ในช่วงเมษาหรือว่าช่วงน้ำลดนะครับครับบริเวณมันกลุ่มนะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ในมันก็มีหลายหม่องนะครับก็คือจะเป็นฤดูนะครับบ่ว่าจะเป็นหนาหนาวนะครับปีปลายฝนต้นหนาวก็จะหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติพระแต้มกับบริเวณมันกลุ่มคือเก่านะครับแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวหลังเขาเป็นมองท้ายถ้ำอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับก็เป็นจะเป็นถ้ำม้าฟ้องนะครับพันเอิญโบราณเอิญมาถ้ำม้าฟ้องก็จะมีศาลปู่ตายุหันนะครับก็สามารถไหว้ศาลปู่ตาได้ก็มาเที่ยวชมจุดชมวิวจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นบ้านสุระนะครับบ้านใหม่ศรีสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทุ่งดอกหญ้านะครับก็จะมีบริเวณอุทยานแห่งชาติพระแต้มอยู่นับตกซอยสวรรค์ทุ่งดอกหญ้าก็จะหลายนะครับหลายทุ่งครับก็หลังเขาเฮากันนะครับก็มีจะมีทงหลังหญ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะบ่หลายเท่าที่กับอุทยานเพิ่นนะครับแต่ว่าสามารถเบิ่งได้นะครับสามารถเบิ่งได้นะครับบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นวัดพญานาคราชนะครับก็สามารถแวะชมเที่ยวไหว้พระได้นะครับครับก็สามารถติดต่อผมได้ตลอดนะครับเพราะว่าก็จะมีเบอร์นะครับก็คือ082นะครับ137-5963นะครับกับเบอร์นี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ตลอดนะครับแล้วเวลาจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับจะมาหน่อยมาหลายนะครับก็ติดต่อมาเบิ่งแล้วก็จะสามารถรับได้สําไรนะครับก็คือช่วงนี้นะครับกับกิจกรรมหมู่บ้านก็เป็นบ้านโฮมสเตย์แต่ว่าก็บ่ทันได้เปิดเต็มที่นะครับเป็นบ้านโอท็อปราชวิถีนะครับกําลังดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าก็บ่ทันได้เต็มร้อยแต่ว่าก็สิพัฒนาให้ไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีใจชัชชานะครับก็มาร่วมนะครับมาพัฒนาช่วยกันเพื่อจะให้บ้านกุ่มเฮานะครับได้มีความเจริญก้าวหน้านะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าให้ชุมชนเฮาได้ก็มีรายได้ต
ัวของแต่ละของผัวนะครับภาษาอีกหนึ่งที่นะครับผมอยู่ทำมาไม่ไกลนะคาดว่าน่าจะเขียนเมื่อไม่นานมานี้เขียนเมื่อไม่นานมานี้ยังดำๆอยู่เลยครับนะครับผมแต่ว่าที่เราเจอจริงๆคืออยู่ตรงนั้นนะครับกับผู้ใหญ่บ้านนะต้องบอกเลยว่าตรงนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่สวยนะครับผมเราจะได้เห็นหินเป็นหน้าผาเรียงกันยาวๆเลยนะครับเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นจุดชมวิวใช่ไหมจุดชมวิวทางด้านบนนะฮะแต่ว่าตรงนี้เราอยู่ด้านล่างแล้วก็พบเจออักขระโบราณนะครับผมซึ่งเราเป็นคนกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ครับ